สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับกับผมอนุกูลศรเอกครับถ้าผมถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมรู้จักสัตว์น้ํากี่ชนิดครับท่านผู้ชมนึกอาจจะนึกถึงปลานะครับกุ้งหอยปูหรือสัตว์อื่นๆที่เรามักจะได้พบเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมีสัตว์น้ําชนิดนึงซึ่งผมมั่นใจเลยว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเนี่ยคงจะไม่รู้จักแน่นอนครับว่ามันคือสัตว์น้ําชนิดอะไรแล้ววันนี้ครับผมได้นัดกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในเรื่องสัตว์น้ําชนิดนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วติดตามไปพร้อมกันเลยครับไปครับไปเรามีอาหารไฮโซมากครับอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยของเด็กๆอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับวันนี้ทานอาหารญี่ปุ่นกันอย่างเดียวจากไกลฟ้าหรือไกลเพียงใดอาจารย์ครับอาจารย์พบในกระบวนการนี้ได้ยังไงครับอาจารย์ครับเดิมทีในปี2547มีชาวบ้านหนองบ้านหนองแม่นาเขามาแจ้งข่าวว่าเขาเจอสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักนะแล้วก็มีการถ่ายภาพมาให้ดูนะครับพอผมเอาภาพครับภาพถ่ายของเขาเนี่ยไปเซิร์ชหาดูตามเว็บต่างๆซึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันคล้ายแมงกะพรุนนะก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูก็พบว่ามันก็เป็นแมงกะพรุนน้ำจืดนะก็เลยมีการศึกษาตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเลยครับสวัสดีครับผมเจฟโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาสวัสดีครับผมก๊อฟโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาหลังจากเราลงเรือนะครับจากแก่งบาลาจันหนึ่งแล้วก็พายเรือตามน้ำมาเรื่อยตามลำน้ำเข็กตอนบนนะครับจนมาถึงที่นี่ก็คือแก่งบาลาจันสองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมนักวิจัยคืออาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยกับน้องๆที่มาช่วยงานนะครับเขาเจอแมงกะพรุนอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามหาก็ตอนนี้นะครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับหลังจากฝนตกหนักเนี่ยอุณหภูมิอากาศตอนนี้อยู่ที่ 28.6 องศาความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 86% นะครับแต่ว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ย25องศาจากผิวน้ำลงไปประมาณฟุตหนึ่งเดี๋ยวเราลองเทสดูครับว่าถ้าจุดที่ลึกกว่านี้อุณหภูมิน้ำจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับตามไปดูอาจารย์ดีกว่าครับเขาเจอแมงกะพรุนแล้วตอนนี้นะครับเราก็พบกับสิ่งที่เราค้นหาแล้วครับก็คือแมงกะพรุนน้ำจืดนะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freshwater jellyfish ซึ่งขนาดของมันเนี่ยประมาณเท่าเหรียญบาทนะฮะอาจารย์ครับการปรากฏ
ขึ้นของแมงกะพรุนน้ำจืดที่นี่เนี่ยครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับอาจารย์แมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลครับแล้วพอเราพบแมงกะพรุนปรากฏอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนแต่สาเหตุที่เนี่ยยกตัวขึ้นมาเป็นภูเขาสูงเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอ๋อผมจำได้แล้วผมเคยเรียนอยู่ในห้องเรียนตอนที่เรียนปริญญาตรีนะฮะเขาบอกว่าแต่ก่อนประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจาก2แผ่นทวีปย่อยใช่ครับมาชนกันใช่ไหมฮะเป็นเพจฉานไทยกับเพจอินโดจีนครับเพจอินโดจีนนี่จะเป็นเพจของภาคอีสานครับนะแต่ถ้าภาคตะวันตกแล้วก็เป็นเพจฉานไทยครับแสดงว่าแต่ก่อนมันก็เป็นท้องทะเลมาก่อนใช่ครับพอชนกันแล้วมันเกิดการยกตัวขึ้นถูกต้องครับไม่งั้นเราจะไม่ปรากฏแมงกะพรุนอยู่บนภูเขาอันนี้ได้ให้เห็นได้ในทุกวันนี้เลยเวลามันยกตัวขึ้นมาแล้วแมงกะพรุนมันไม่ตายเลยเหรอครับอาจารย์ไม่น่าจะตายไปในทันทีเพราะน่าจะเกิดจากการยกตัวแล้วกลายเป็นน้ำขังนะฮะการกลายเป็นน้ำขังพอยกตัวเป็นภูเขาสูงแล้วเนี่ยมันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ที่นี่เราพบน้ำตกธรรมชาติมากมายและที่นี่ก็เป็นป่าต้นน้ำดังนั้นผมคิดว่ามันก็จะมีสายธารน้ำใต้ดินหรือสายธารธรรมชาติที่เป็นบริเวณป่าต้นน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดตอนนี้นะครับเราวัดค่า DO ที่อยู่ในน้ำนะครับได้ประมาณ7มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับค่า DO เนี่ยมันอธิบายถึงอะไรครับอาจารย์เป็นค่าออกซิเจนปริมาณออกซิเจนที่อยู่ละลายในน้ำครับครับครับผมซึ่งไอ้นี่ที่เขาวัดกันอยู่จนทุกวันเนี่ยเพื่อจะดูว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันมีคุณภาพสูงมากน้อยแค่ไหนถ้าออกซิเจนสูงเนี่ย คุณภาพน้ำก็สูงด้วยน้ำที่ผ่านในบริเวณนี้นะฮะน้ำจะต้องแรงและน้ำก็ใสนะครับแล้วก็มันจะบ่งบอกว่าลำน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมแล้วอย่างค่าออกซิเจนที่มันละลายในน้ำครับอาจารย์แมงกะพรุนมันจะสามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าครับในความคิดของผมนะครับแล้วจากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเขาเป็นดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพของลำน้ำดังนั้นถ้าเราวัดแล้วเราได้ค่า DO ที่สูงประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าถ้าค่าออกซิเจนลดลงมากกว่านี้คุณภาพน้ำก็จะแย่ลงแมงกะพรุนก็จะหายไปความลึกลับหลายอย่างมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลครับดังนั้นเราจะเห็นอย่างเช่นสัตว์แปลกๆพวกหอยก้นตัดนะฮะพวกนี้แต่ว่าพวกนี้เป็นหอยน้ำจืดแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็พบฟอสซิลหอยสองฝาขึ้นมานะครับซึ่งอายุของมันเนี่ยอยู่ในยุคของไทรแอคซิกตอนปลายซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เพลทฉานไทยเนี่ยเข้าชนเพลทอินโดจีนผมพอจะนึกภาพออกแล้วฮะคล้ายๆกับตัวอย่างของทะเลน้อยที่สงขลาที่เป็นอ่าวที่เป็นเวิ้งแล้วก็จะมีแซนดูนปิดกั้นแล้วช่วงแรกน้ำในทะเลน้อยยังเค็มอยู่แล้วต่อมาก็ค่อยๆจะมีน้ำจืดไหลมาผสมก็จะกลายเป็นน้ำกร่อยความเค็มจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็สัตว์พวกนี้ก็จะพยายามปรับตัวจนกระทั่งสามารถอยู่ในน้ำจืดได้ถูกต้องครับเอาตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างทำไมนครราชสีมาเนี่ยข้างล่างถึงมีพวกชั้นหินเกลือเพราะว่าบริเวณนั้นน่ะ
ประเทศไทยคือยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นทะเลครับนะแล้วก็พอมันยกตัวขึ้นมาปุ๊บน้ำทะเลระเหยขึ้นไปหมดก็เหลือแต่เกลือครับแล้วก็สะสมตัวจนกระทั่งกลายเป็นชั้นหินนะครับแต่จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่ามันเป็นชั้นหินเกลือถึง2ชั้นครับแสดงว่ามันเคยทะลุเป็นน้ำทะเลกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็แห้งไปอีกครั้งครับก็น่ามหัศจรรย์นะอาจารย์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศหรือว่าโลกของเราเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้งซึ่งบางครั้งมันจะเป็นปัจจัยนึงที่เอื้อให้เกิดการคงอยู่ของสัตว์บางชนิดหรือการพัฒนาการของสัตว์บางชนิดความสำคัญของแมงกะพรุนน้ำจืดเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างแรกก็คือมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่นี่นะครับเพราะว่าน้ำที่เนี่ยจะสะอาดมากแล้วก็ค่าดีโอหรือค่าออกซิเจนที่มันละลายในน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าค่อนข้างสูงนะครับประมาณ7มิลลิกรัมต่อลิตรทำให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับก็อย่างที่สองที่มันบอกเราก็คือว่าเจ้าแมงกะพรุนน้ำจืดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณซึ่งนานมากเป็นร้อยล้านปีนะฮะช่วงก่อนที่จะเกิดประเทศไทยซะอีกเพราะว่าในสมัยก่อนนะฮะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแผ่นดินตั้งอยู่ในทวีปหนึ่งซึ่งมันเกิดจากแผ่นดิน2ตัวนะฮะที่มันแยกอยู่คนละที่กันแล้วก็พื้นโลกมีการเคลื่อนตัวแล้วมันวิ่งมาชนกันพอมาชนกันเนี่ยทางฝั่งอีสานก็จะเป็นแผ่นดินอินโดจีนนะครับแล้วก็จากภาคกลางภาคตะวันตกของไทยนะครับมันจะเป็นเพชฌฆาตไทยเพราะมันชนกันนะฮะแผ่นดินจะยกตัวขึ้นแมงกะพรุนซึ่งอยู่ในน้ำทะเลในสมัยก่อนเนี่ยพอแผ่นดินยกตัวขึ้นนะฮะมันถูกตัดขาดจากทะเลแล้วก็มันพัฒนาปรับตัววิทยาการมาเป็นเวลานับเป็นร้อยปีแล้วก็หลงเหลือให้เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับผมว่าเอามันปล่อยลงน้ำดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้จักมันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าผีเสื้อก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้อย่างที่นี่เราพบผีเสื้อใบไม้เล็กผีเสื้อใบไม้เล็กเนี่ยก็จะเป็นผีเสื้อที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและที่นี่นะครับยังสามารถพบผีเสื้อที่เราหาได้ยากมากเลยของประเทศไทยแต่พบได้ง่ายที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมันมีผืนป่าที่หลากหลายมีอยู่ป่า4ป่านะครับก็คือมีป่าทุ่งหญ้าสวรรณาป่าสนเขาป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งครับอันนี้ผมถือว่าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตนะครับเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากเลยเพราะว่าปกติแล้วแมงกะพรุนเนี่ยร่างกายเขาร้อยละ80ถึง90ทีเดียวนะฮะที่เป็นน้ำเขาไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้แต่นี่เขาหลงเหลือมาให้เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือเขาวิวัฒนาการมาจนเขากลายพันธุ์มาเรียบร้อยซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มันน่าจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วเนี่ยกลับอยู่ได้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากครับครับอ
องว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นในแนวทางเดียวกันนะว่าการที่เราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กการคงอยู่หรือหายไปของแมงคุณน้ำจืดบางครั้งอาจจะไม่สำคัญในชีวิตประจำวันเราเลยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็มีน้องๆมาเข้าห้องเรียนทางธรรมชาติซึ่งอย่างน้อยเราได้ปลูกฝังเขาที่จะช่วยกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจารย์แล้วเรื่องที่สำคัญก็คือสำนึกรักถิ่นครับเพราะว่าถิ่นฐานเนี่ยแมงกะพรุนน้ำจืดเนี่ยไม่ได้มีปรากฏให้เห็นได้ง่ายๆครับยิ่งมีการค้นพบว่าแมงกะพรุนอยู่บนภูเขาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยเราก็ต้องยิ่งหวงแหนให้มากขึ้นครับเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้นอกจากหาดูได้ยากของประเทศไทยแล้วยังหาดูได้ยากของโลกอีกด้วยครับก็ยังดีใจนะที่ชุมชนที่นี่เขาก็มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์หวงแหนที่นี่เขาจะมีกลุ่มของคนรักป่าคนรักป่าใช่ไหมที่เขาช่วยกันดูแลแมงกะพรุนน้ำจืดครับพวกกลุ่มคนรักป่าเนี่ยเดิมทีเป็นกลุ่มทหารพรานครับแต่ตอนนี้เขามาอาสาสมัครมาดูแลมาดูแลลำน้ำมาดูแลบริเวณพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เหลือสภาพที่เห็นอย่างทุกวันนี้ครับครับเขาก็เป็นกำลังสำคัญของที่นี่ทีเดียวก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาเสียสละในหลายๆเรื่องแล้วลงมาช่วยกันพิทักษ์ลำน้ำตรงนี้ไว้ครับซึ่งถ้าไม่มีกลุ่มคนรักป่าเนี่ยผมว่าการรุกรานของป่าแถวนี้มันจะเพิ่มขึ้นต่อไปเราอาจจะไม่เห็นแมงกะพรุนน้ำจืดที่ตรงนี้อีกถูกต้องครับเพราะนิเวศมันจะถูกเปลี่ยนครับนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแมงกะพรุนเนี่ยถ้าหากเลยบริเวณแก่ง3ไปแล้วที่มันอยู่ไกลออกไปอีก7กิโลเนี่ยนะครับพ้นจากตรงนี้แล้วเรายังสำรวจไม่ถึงอาจจะมีสายพันธุ์แมงกะพรุนหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าการรุกป่ามันไปถึงบริเวณนั้นได้เราคงไม่เห็นเขาอีกสำหรับวันนี้นะครับเราคงต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์สัตยาธนวัฒน์นะครับโรงเรียนเทศบาล3ชามฤทยากลุ่มชุมชนคนรักป่าหนองแม่นาน้องก๊อฟน้องเจฟอย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้ผมอนุกุลสอนเอกคงต้องขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับจะหกล้มกลุกคลานเพียงใดแต่ก็จะไป